อัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้คาเฟนต้ามาข้อพูดถึงเรื่องเงินเมื่อดิจิตอลสักนิดนะคาเฟนต้าไม่เห็นด้วยนะกับการแจกเงินเมื่อเป็นเงินดิจิตอลถ้าจะแจกจริงควรแจกเป็นเงินสดดีว่าในเมื่อกู้มาเป็นเงินสดแล้วไปแปลงเป็นเงินดิจิตอลแล้วเอาเงินดิจิตอลไปแปลงเป็นเงินสดอีกทีมันแล่แล้วมันมั่วตัวนี่มันสับสนมันยุ่งยากไปใช่ไหมนี่ตึ้งเชื่อแต่ชาวบ้านนั่นรวยต่างรวยอันอยากได้เป็นเงินสดต่างเพศและไม่มีใครหรอกที่อยากได้เป็นเงินดิจิตอลเพราะว่าเงินสดได้มาตึ้งเราอยู่ไปจ่ายเลยก็ได้ตึ้งการจ่ายก็เหมือนกันอย่าทางข้อจำกัดได้มากเลยชาวบ้านนั่นไปจ่ายอะไรอันให้เขาจ่ายไปต่ะเขาอยู่ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าซื้อเสื้อให้ลูกค่ะเติมลูกหรือว่าอีไปจ่ายโดกจ่ายตรงจ่ายต่ำใจก็เราก็ไปจ่ายได้ยันไม่ต้องไปจำกัดก็ไม่กันง่ายก็ไปเรียวมันให้ไปเรียวก็ให้ไปเรื่อยก็ไปจ่ายไปตาใจเลยกับเป็นใต้อีงั้นไม่เข้ารับเงินเมื่อดิจิตอลโปรตารับมันมันทำให้ปฏิฉาดอ่ะเป็นหนี้อีก500,000,000เป็นหนี้ตั้ง500,000,000ถึงมันเสี่ยงกับไปให้คนที่รับผิดชอบอ่ะโกงกันลาวไอ้นโยบายนี่ยันคือพอทำกันเรียวอันเชื่อตาโกงกันลาวตึงเราไม่เอาดีป่ะ